สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Oddity หุ่นเชื่อมจิตสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆเข้าฉายในต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็มีให้เช่าดูทางช่องสตรีมมิ่งแล้วแต่เป็นในต่างประเทศเท่านั้นนะในไทยเนี่ยเพิ่งเข้าโรงฉายใครที่กำลังลังเลว่าจะดูเรื่องนี้ดีไหมจะฟังรีวิวก็กลัวโดนสปอยผมบอกเลยครับปิดคลิปนี้ไปและไปดูที่โรงภาพยนตร์เลยเรื่องนี้ใช้ได้เลยครับมันให้บรรยากาศหลอนๆไม่ได้มีจัมป์สแกร์เยอะจะเน้นเล่นกับอารมณ์คนดูมากกว่าครับส่วนใครไม่สนใจว่าจะโดนสปอยไหมแต่อยากรู้ว่าหนังเป็นยังไงก็ฟังคลิปนี้ก่อนไปดูได้เลยครับทั้งนี้บางคนอาจสงสัยทำไมถึงตั้งชื่อว่าหุ่นเชื่อมจิตวะก็นั่นแหละ ก็ตามชื่อแต่มันเป็นแค่ส่วนน้อยเพราะส่วนหลักของเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวหุ่นเชื่อมจิตเลยครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันได้เลยครับเรื่องนี้จะสโคปไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดานี่ดานี่นั้นมีสามีอยู่คนหนึ่งซึ่งสามีของดานี่มีชื่อว่าเท็ดทิมมิสเท็ดทำงานเป็นจิตแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชและเนื่องด้วยโรงพยาบาลที่เท็ดทำงานอยู่นั้นก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองเท็ดและดานี่จึงซื้อบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับโรงพยาบาลซึ่งบ้านหลังเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวมันเหมือนกับปราสาทเก่าเลยแล้วประเด็นคือบ้านเนี้ยมันต้องทำการรีโนเวทเยอะมากและคนรีโนเวทนั้นเป็นดานี่เพราะเท็ดเนี้ยวันทำแต่งานอย่างเนี้ยการซ่อมพื้นชั้น2ดานี่ก็ต้องเป็นคนทำและที่หนักไปอีกก็คือบ้านหลังเนี้ยไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือจุดที่มีสัญญาณมือถือนั้นมีแค่ที่ชั้น2ของบ้านเพียงจุดเดียวเท่านั้นทำให้วันนึงดานี่กับเท็ดติดต่อกันยากมากแถมช่วงเนี้ยที่โรงพยาบาลก็ขาดคนทำให้เท็ดต้องเข้ากะดึกกว่าจะได้กลับบ้านก็ช่วงเช้าแล้วอย่างคืนนี้ก็เช่นกันคืนนี้ดานี่อยากทำการรีโนเวทต่อเลยขอนอนที่นี่ไม่กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ที่ในเมืองอ้อลืมบอกไปดานี่มีพี่น้องฝาแฝดอีกคนนึงชื่อว่าดาซี่หน้าตาเหมือนกันเปรียบเลยต่างกันที่ดาซี่อ่ะตาบอดสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องฝาแฝดที่รักกันมากและทั้งคู่เนี่ยก็ชอบเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะแม่ของพวกเธอก็มาสายนั้นมาสายแบบพลังจิตคนทรงอะไรประมาณนั้นโดยดาซี่ได้บอกกับดานี่ว่าในระหว่างที่ดานี่อยู่ในบ้านที่กำลังรีโนเวทซึ่งเป็นบ้านมือสองนี้ขอให้ดานี่ตั้งกล้องถ่ายรูปและตั้งเวลาถ่ายรูปในกล้องเอาไว้เพื่อให้กล้องเนี่ยมันถ่ายรูปเองเป็นช่วงเวลาเราจะได้เอารูปมาดูกันว่าที่บ้านหลังเนี้ยมันมีวิญญาณหลงเหลืออยู่หรือไม่ซึ่งดานี่ก็ทำตามพี่ดาซี่พูดทุกอย่างเลยและดานี่เนี่ยก็คอยหาจังหวะโทรแจ้งข่าวกับดาซี่ด้วยเพื่อที่ดาซี่เนี่ยจะได้ไม่เป็นห่วงเธอเพราะว่ากลางดึกคืนนั้นดานี่ได้เปิดประตูบ้านค้างไว้แล้วออกไปหยิบของในรถซึ่งในระหว่างที่หยิบของในรถนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านเธอเลยหันไปมองและส่องไฟดูซึ่งปรากฏว่าในบ้านเนี่ยก็ไม่มีใครเธอเลยคิดว่าอาจจะเป็นแค่เธอหลอนไปเองก็ได้เพราะบรรยากาศที่เนี่ยมันก็น่าหลอนจริงๆแต่เมื่อดานี่เดินเข้าบ้านและทำการล็อกกุญแจบ้านปุ๊บเธอก็ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครพยายามเปิดประตูบ้านของเธอทำให้ดานี่รู้สึกกลัวและหลอนสุดขีดดานี่จึงยืนมองลูกบิดประตูเพื่อดูว่ามีใครพยายามเปิดเข้ามาหรือไม่แต่ทุกอย่างก็เงียบสนิทเพราะว่าเนื่องจากบ้านเนี้ยเป็นบ้านเก่าและมีสภาพเหมือนกับปราสาทที่ประตูมันจึงมีช่องเล็กที่สามารถเปิดได้เหมือนกับประตูในปราสาทยุคเก่าและด้วยความกังวลดานี่จึงตัดสินใจทำการเปิดช่องประตูดูเพื่อดูว่ามีใครอยู่ที่หน้าประตูหรือไม่เปิดปุ๊บเจอปั๊บปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูดานี่ตกใจมากแต่ยังคงเก็บอาการเอาไว้ชายลึกลับคนนี้มีหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้วางใจแถมดวงตาข้างหนึ่งของเขาดูเหมือนว่าจะเป็นตาปลอมซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรบ้างด้านชายลึกลับเมื่อเห็นหน้าดานี่ก็พูดก็บอกว่าคุณครับเปิดประตูให้ผมหน่อยผมเห็นคนอยู่ในบ้านของคุณน่ะดานี่คิดว่าเรื่องที่ชายคนนี้พูดเป็นเรื่องเหลวไหลดูท่าว่าชายคนนี้คงอยากเข้ามาในบ้านและทำร้ายเธอเป็นแน่แต่ชายลึกลับก็พูดออกมาว่าเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นคุณเปิดประตูบ้านค้างไว้แล้ววิ่งไปเอาของในรถและตอนที่คุณหันหลังอยู่มีคนเข้าไปในบ้านของคุณซึ่งดานี่ก็ไม่เชื่อเพราะถ้ามีจริงเธอต้องเห็นแล้วชายลึกลับจึงบอกว่าก็ตอนที่เขาเข้าไปในบ้านคุณกำลังหันหลังอยู่คุณจะเห็นได้ยังไงดานี่เริ่มไม่มั่นใจว่าชายคนนี้พูดจริงหรือพยายามทำร้ายเธอกันแน่ดานี่จึงตะโกนบอกว่านี่มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่เสียงในบ้านเนี่ยก็เงียบกริบชายลึกลับจึงพูดบอกว่าและไอ้คนนั้นมันจะบอกคุณไหมว่ามันอยู่ในบ้านได้โปรดเถอะเปิดประตูให้ผมหน่อยผมเป็นห่วงคุณนะผมมาช่วยคุณผมหวังดีจริงๆและด้วยความสงสัยดานี่จึงถามไปว่าแล้วคุณมาทำอะไรที่หน้าบ้านของฉันได้อีกไม่นานสามีฉันก็กลับบ้านแล้วทันใดนั้นชายลึกลับก็พูดออกมาว่าคืนนี้ดร.ทิมมิสทำงานกะดึกไม่ใช่หรอครับดานี่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้เป็นคนไข้ของเท็ดและนั่นยิ่งทำให้ดานี่กลัวเข้าไปใหญ่เพราะคนไข้ของเท็ดก็คือผู้ป่วยจิตเวชดานี่จะบอกชายลึกลับกลับไปไม่งั้นเธอจะโทรแจ้งตำรวจซึ่งชายลึกลับก็บอกว่าโทรเลยครับเอาแบบนั้นดีกว่าครับดานี่แปลกใจกับท่าทีของชายลึกลับดานี่จะพูดไปตรงๆว่าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวเธอเพราะเธอทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ในรถแล้วพอชายลึกลับได้แบบนั้นก็ทำหน้าซีดทำให้ดานี่รู้สึกกลัวเพราะดูเหมือนว่าชายลึกลับอาจจะพูดจริงก็ได้ดานี่จึงมองไปรอบบ้านซึ่งมีแต่ความมืดตอนนี้เธอสับสนและกลัวมากเธอเลยถามชายลึกลับไปว่าแล้วคุณมีโทรศัพท์ไหมซึ่งชายลึกลับบอกว่าผมไม่มีดานี่จึงถามต่อไปว่าคุณแน่ใจเหรอว่าเห็นคนเข้ามาในบ้านชายลึกลับก็บอกว่าผมบอกคุณแล้วไงว่ามีคนเข้าไปในบ้านคุณผมมาเพื่อช่วยคุณนะ
ดานี่จึงถามว่าถ้าฉันเปิดประตูให้คุณแล้วคุณจะทำอะไรชายลับจึงบอกว่าผมจะดูรอบๆถ้าไม่เจออะไรผมจะไปดานี่ไม่ได้ยินแบบนั้นเลยค่อยๆเดินไปที่ประตูแล้วเอามือจับลูกกุญแจหลังจากนั้นหนังมันก็ตัดไปนำพาไปสู่บ้านพักของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลที่เท็ดทำงานอยู่โดยผู้ป่วยจิตเวชคนนี้มีชื่อว่าดิแกรนมาถึงตรงนี้เพื่อไม่งงผมจะขอเฉลยก่อนเลยละกันว่าชายลึกลับที่ไปที่หน้าบ้านของดานี่มีชื่อว่าโอลินโอลินกับดิแกรนเนี่ยรู้จักกันดิแกรนเนี่ยชอบวาดรูปและในบรรดารูปที่เขาวาดนั้นก็มีรูปของโอลินด้วยทว่าในคืนนี้ในขณะดีแคลนกำลังวาดรูปอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างออกมาจากด้านนอกดีแคลนเลยทำใจดีสู้เสือจึงเดินไปที่ประตูและเปิดดูซึ่งดีแคลนนั้นได้เห็นอะไรบางอย่างที่หน้าประตูแล้วมันเป็นอะไรที่สยดสยองมากดีแคลนจึงรีบเข้าไปในห้องและเข้าไปหลบที่ใต้เตียงและในระหว่างนั้นมันก็มีเสียงดังสยดสยองดังไปทั่วบ้านพักซึ่งมันทำให้ดีแคลนเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวมากและเมื่อเสียงดังสงบลงดีแคลนจึงออกไปดูที่ด้านนอกอีกครั้งและพบว่าโอลินโดนสิ่งที่เขาเห็นเมื่อกี้ฆ่าตายจนหัวแหลกเละสิ่งที่เหลืออยู่ของโอลินนั้นมีเพียงร่างกายและดวงตาปลอมที่ถูกบีบจนแตกเท่านั้นและเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดหลังจากเหตุการณ์ของดานี่ก่อนหน้านี้ซึ่งในปัจจุบันนี้ดานี่ได้ตายไปแล้วตั้งแต่คืนที่โอลินไปที่หน้าบ้านของดานี่นั่นเองทางตำรวจสรุปการตายของดานี่ว่าเป็นฝีมือโอลินและจากวันนั้นก็ผ่านมาเป็นเวลา11เดือนแล้วและดีแคลนที่เห็นการตายของโอลินก็เสียชีวิตแล้วเช่นเดียวกันด้วยอาการหัวใจล้มเหลวและด้วยเหตุนี้นี่แหละเท็ดจะไปที่ร้านหนึ่งโดยร้านเนี้ยผมจะขอเรียกเป็นภาษาไทยว่าร้านแปลกแล้วกันนะมันเป็นร้านดาร์ซี่ซึ่งแม่ของเธอและดานี่ยกให้หลังจากที่แม่เสียชีวิตแล้วพอเท็ดเข้าไปในร้านดาร์ซี่ก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เข้ามาคือเท็ดเพราะเธอตาบอดแต่เธอก็ได้ยินว่ามีคนเข้ามาในร้านดาร์ซี่เลยเตือนว่าถ้ามีของที่ไหนสนใจแล้วก็ขอให้บอกเธอจะหยิบจับอะไรเล่นเองเพราะของในร้านแทบทุกชิ้นเป็นของต้องสาปถ้าอยากได้แล้วก็เดี๋ยวเธอจะทำพิธีปลดคำสาปให้ก่อนแถมดาร์ซี่ยังเตือนอีกด้วยว่าอย่าขโมยอะไรในร้านไปเด็ดขาดไม่ใช่ว่าเธอห่วงหรืออะไรแต่มีคนมากมายที่ขโมยของไปและนำของมาคืนเธอทีหลังแต่คนพวกนั้นถือว่าโชคดีที่รู้ตัวเร็วแต่มีคนมากมายที่เอาไปและไม่รู้ว่าเคราะห์ร้ายที่เขาเจอมันเกิดขึ้นเพราะคำสาปหลังจากนั้นเท็ดก็ยอมพูดทักทายทำให้ดาร์ซี่รู้ว่าคนที่มาคือเท็ดซึ่งเท็ดเข้าไปกอดดาร์ซี่เพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่เจอกันนานทว่าเท็ดก็แอบรู้สึกสงสัยไปได้ว่าสิ่งของที่ดาร์ซี่ถืออยู่ในมือมันคืออะไรดาร์ซี่เลยบอกว่าอ๋ออันเนี้ยเหรอมันเรียกว่ากระดิ่งต้องสาปในอดีตกระดิ่งอันเนี้ยถูกใช้เรียกเด็กของกระเป๋าในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่มันมีอยู่คืนนึงที่เรื่องทุกอย่างมันได้เกิดความผิดพลาดขึ้นโดยแขกขี้เมาที่มาที่โรงแรมได้ทำการกดกระดิ่งเพื่อเรียกเด็กของกระเป๋าให้ช่วยพยุงเขาขึ้นไปที่ห้องพักทว่าแขกคนนั้นกลับผลักเด็กของกระเป๋าจนเด็กของกระเป๋าตกบันไดคอหักตายหลังจากนั้นพอมีใครใช้กระดิ่งอันนี้วิญญาณของเด็กของกระเป๋าที่ตายไปก็จะปรากฏตัวออกมาเพื่อมาเอาชีวิตของคนที่กดกระดิ่งอันนี้เพราะว่าเท็ดอ่ะไม่เชื่อแล้วบอกว่าลองกดดูดิอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดาร์ซี่ก็บอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีหลายคนที่ต้องเสวยชีวิตไปเพราะกระดิ่งอันนี้แน่นอนว่าเท็ดไม่เชื่อเพราะตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเขาฟังเรื่องแปลกๆมาเยอะแล้วดังนั้นเขาเชื่อเรื่องที่เขาสามารถพิสูจน์ได้เท่านั้นซึ่งต่างกับดาร์ซี่โดยสิ้นเชิงเพราะดาร์ซี่เนี่ยมีพลังประมาณพลังจิตอ่ะไม่ใช่พลังจิตยกของนะเหมือนกับจิตสัมผัสมากกว่าคือหากดาร์ซี่ได้สัมผัสสิ่งของใดๆเธอก็สามารถอ่านความทรงจำของผู้ที่เคยใช้สิ่งของนั้นได้ยิ่งถ้าเป็นสิ่งของที่ใกล้ชิดกับผู้ใส่เท่าไหร่เธอก็ยิ่งอ่านความทรงจำได้ชัดเท่านั้นยิ่งนาฬิกาอะไรเงี้ยมันสัมผัสผิวหนังไงแบบนี้อ่านได้ชัดเลยและการที่เท็ดมาในร้านที่ไม่เข้ากับตัวเขาเลยในวันนี้เป็นเพราะว่าเท็ดได้นำเศษตาปลอมของโอลินมาให้กับดาร์ซี่เพราะดาร์ซี่เคยถามหาสิ่งของอันนี้ในตอนที่โอลินตายแต่ตำรวจรวมถึงผู้หมอก็หาเศษกระจกตาที่แตกไม่เจอมารู้อีกทีก็ตอนที่ดีแคลนตายนี่แหละว่าดีแคลนเนี่ยเก็บกระจกตาอันนี้เอาไว้เท็ดก็เลยเอากระจกตาอันนี้มาให้กับดาร์ซี่ซึ่งเท็ดก็ถามนะว่าดาร์ซี่จะเอาไปทำอะไรดาร์ซี่ได้บอกว่าโอลินเอาชีวิตพี่น้องของเธอไปเธออยากรู้ว่าวาระสุดท้ายของมันอะมันคิดอะไรอยู่ในหัวมันจะเสียใจกับสิ่งที่มันทำไหมและเมื่อให้ของเสร็จเท็ดก็จะลากลับบ้านซึ่งดาร์ซี่ก็บอกว่าไว้ถ้ามีโอกาสคุณแวะมากินข้าวกันที่นี่หน่อยสิเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเมื่อถึงวันครบรอบวันตายของดานี่แล้วเธออยากคุยเรื่องของดานี่กับใครสักคนนึงนะเท็ดเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์เดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านผมกันแต่ช่วงวันสองวันนี้มันยังไม่สะดวกเพราะพวกเรากำลังจัดบ้านอยู่ดาร์ซี่บริแบบนั้นก็แปลกใจไอ้เราที่ว่าเนี่ยมันคือใครเท็ดก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมมีแฟนใหม่แล้วแฟนผมมีชื่อว่ายาน่าซึ่งเรื่องนี้มันทำให้ดาร์ซี่ช็อกมากเพราะตัวเธอไม่นึกว่าเท็ดจะมีแฟนใหม่เร็วขนาดนี้แต่เท็ดบอกว่ายาน่าเนี่ยอยู่ข้างเขาในตอนที่เขาสูญเสียดานี่ไปแล้วจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เลยสานสัมพันธ์กันเรื่อยมาแต่ดาร์ซี่ที่ได้ฟังคำแก้ตัวเนี่ยก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยเพราะไม่ว่ายังไงเธอคิดว่ามันเร็วไปอยู่ดีเท็ดก็เลยตัดบทเลยแล้วบอกว่า
งั้นไว้เดี๋ยวชวนไปกินข้าวที่บ้านผมนะพอพูดจบเท็ดก็เดินจากไปส่วนดาร์ซี่เองก็เก็บข้าวเก็บของแล้วกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอพอไปถึงอพาร์ตเมนต์ปุ๊บดาร์ซี่ก็จุดเทียนและเริ่มทำพิธีอ่านความทรงจำในดวงตาเทียมของโอลินซึ่งภาพที่ดาร์ซี่เห็นนั้นก็เหมือนภาพที่เราเห็นเมื่อต้นเรื่องแต่เหมือนก็มีความทรงจำแปลกๆและคนแปลกๆปรากฏออกมาในภาพความทรงจำด้วยเช่นเดียวกันแล้วเมื่อดาร์ซี่เห็นแบบนั้นดาร์ซี่ก็รีบกลับไปที่ร้านและพุ่งตรงเข้าไปยังหลังร้านไปยังกล่องไม้ปริศนาซึ่งมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในหลังจากนั้นเนื้อหาภายในหนังเนี่ยมันก็จะข้ามไป1อาทิตย์ซึ่งตัดมาที่บ้านของเท็ดเลยโดยเท็ดเพิ่งจะตื่นนอนในช่วงบ่ายพอตื่นนอนแล้วลงมาจากห้องปุ๊บเท็ดก็เจอแฟนสาวยาน่าซึ่งยาน่าเนี่ยทำหน้าอารมณ์ไม่ค่อยดีเท็ดก็เลยถามว่าเป็นอะไรเธอดูเพียๆนะยาน่าก็เลยบอกว่าคิดว่าไงอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดฉันอยู่ที่นี่คนเดียวตอนกลางคืนอ่ะฉันนอนไม่หลับและคุณก็ไม่กลับมาเมื่อคืนเนี้ยฉันเลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเท็ดก็เลยบอกว่าช่วยไม่ได้นะตอนนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ยขาดคนเดี๋ยวพอรับหมอใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็ได้ย้ายกลับมาทำงานกะปกติเองทั้งนี้ตอนนี้ยาน่ากำลังนั่งเล่นกล้องอยู่เท็ดก็เลยถามว่าซื้อกล้องใหม่เหรอแต่ยาน่าบอกว่าเปล่าพอดีฉันเจอกล้องนี้ในบ้านหลังนี้มันเป็นกล้องของเมียคุณนั่นแหละในกล้องมีรูปที่คุณถ่ายกับดานี่เยอะเลยคุณจะเก็บรูปพวกนี้เอาไว้ไหมแต่เท็ดก็บอกว่าไม่ต้องอ่ะลบไปเลยแต่ยาน่าก็บอกว่านี่ไม่คิดจะเก็บเอาไว้สักหน่อยเหรอยังไงดานี่ก็เป็นเมียคุณนะเท็ดไม่ยิ้มแบบนั้นก็เลยบอกว่างั้นเอากล้องเนี้ยไปเก็บที่ไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยแล้วกันหลังจากนั้นยาน่าก็โชว์รูปในกล้องให้กับเท็ดดูซึ่งในรูปมันเหมือนมีใครยืนอยู่ที่หลังกำแพงและเหมือนมีใครยืนอยู่ในห้องน้ำซึ่งเท็ดถามว่านั่นรูปใครอ่ะยาน่าเลยบอกว่าเมียคุณไงดานี่เท็ดเลยบอกว่าแหมก็เป็นไปกล้องดานี่อะเนาะมันก็ต้องมีรูปดานี่อยู่แล้วแต่ยาน่าบอกว่าไอ้รูปเนี้ยฉันเพิ่งถ่ายเมื่อ2วันก่อนเท็ดเลยบอกว่างั้นคงไม่ใช่ดานี่หรอกมันคงเป็นพวกแสงสะท้อนหรืออะไรพวกนั้นแหละจากนั้นยาน่าก็เล่าว่าในคืนที่เท็ดไม่อยู่ตอนที่เธอเดินขึ้นไปห้องนอนแล้วเราจะปิดไฟที่ระเบียงพอเธอปิดไฟปุ๊บจู่ๆเธอก็เห็นร่างดานี่ปรากฏตัวออกมายืนอยู่ที่ระเบียงชั้น2ซึ่งเธอตกใจกับภาพที่เห็นมากเธอก็เลยเปิดไฟที่ระเบียงอีกครั้งแต่ปรากฏว่าพอไฟติดปุ๊บร่างดานี่ที่เธอเห็นก็หายไปแล้วเท็ดไม่ดีแบบนั้นก็พูดว่าอย่าบอกนะว่าคุณเชื่อเรื่องผีอะแต่ยาน่าบอกว่าฉันไม่ได้เชื่อฉันแค่จะบอกว่าการอดนอนและนอนไม่พอมันส่งผลต่อสมองฉันเวลาไม่ฉันเห็นภาพหลอนดังนั้นฉันเลยอยากให้เราย้ายกลับไปนอนที่อพาร์ตเมนต์ในเมืองจนกว่าคุณจะได้กลับมาทำงานในช่วงเวลาปกติเท็ดก็เลยบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วสบายใจก็เอาแบบนั้นก็ได้แต่แม้ปากที่จะพูดแบบนั้นนานเนี่ยก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ยาน่าเลยถามว่าสรุปเรื่องนี้เคลียร์ไหมหรือว่าคุณจะเอายังไงเท็ดก็เลยบอกว่าเคลียร์ผมแค่ไม่อยากให้คุณเชื่อเรื่องวิญญาณไร้สาระเหมือนกับดาซี่ฝาแฝดของดานี่ยาน่าก็เลยบอกว่าพูดถึงฝาแฝดนุ่นนั่นไงเห็นลังนั้นไหมดาซี่ส่งมาเท็ดเห็นแบบนั้นงงฮะไอ้ลังไม้เนี่ยนะดาซี่ส่งมาอะไรอยู่ด้านในอ่ะยาน่าก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ๆก็มีคนเอามาส่งให้แล้วบอกว่าเป็นของดาซี่เท็ดเลยบอกว่าสงสัยยาบ้านั่นน่ะอยู่ด้านในมั้งแต่ยาน่าก็บอกว่าเปล่าอยู่ด้านนอกเท็ดไม่ยอมรับงงเลยอะไรนะหมายความว่าไงยาน่าก็เลยบอกว่าดาซี่ยืนอยู่นอกบ้านเล่นเอาเท็ดงงไปเลยว่าดาซี่มาได้ยังไงเท็ดก็เลยจำใจต้องไปรับดาซี่เข้ามาในบ้านพอคุยไปคุยมาก็ประมาณว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วไงว่าเราจะไปกินข้าวกันที่นี่ซึ่งเท็ดก็ยอมรับโดยดีว่าเขาลืมและนั่นทำให้ยาน่าไม่สบอารมณ์อย่างแรงเพราะยาน่าเนี่ยไม่อยากให้ใครมาอยู่ในบ้านของเธอกับผัวด้านเท็ดเองก็รู้ว่ายาน่าอารมณ์ไม่ดีเท็ดก็เลยบอกดาซี่ไปว่าคุณมาจังหวะไม่ค่อยดีเลยอ่ะผมต้องทำงานกะดึกเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วแล้วเดี๋ยวยาน่ามีธุระต้องเข้าไปในเมืองด้วยงั้นไว้วันหลังเราค่อยมากินข้าวกันไหมแต่ดาซี่บอกว่าวันนี้ฉันมาแล้วงั้นฉันขออยู่ที่นี่ได้ไหมคือเท็ดเนี่ยก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ดาซี่เนี่ยกลับบ้านไปแต่ดาซี่ก็ไม่ยอมสุดท้ายก็เลยจำใจให้ดาซี่อยู่ที่นี่คนเดียวยาน่าก็เลยมองหน้าเท็ดเลยแต่เท็ดก็ทำอะไรไม่ได้นำซ้ำดาซี่เดินไปที่หลังไม้ที่เธอส่งมาก่อนหน้านี้แล้วเปิดหลังไม้ออกพอเท็ดเห็นของอยู่ด้านในเท็ดงงมากว่ามันคืออะไรดาซี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นของของแม่เธอแล้วก็ดานี่เธอก็เลยอยากเอาของสิ่งนี้ให้กับเท็ดแน่นอนว่าเท็ดไม่อยากเก็บไว้นะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยตบปากรับคำไปก่อนพอดาซี่กลับไปเนี่ยค่อยว่ากันแล้วหลังจากที่ดาซี่พูดคุยกับเท็ดห้องน้ำโดยเท็ดเนี่ยก็บอกทิศทางให้ว่าห้องน้ำอยู่ไหนและพอดาร์ซี่เข้าห้องน้ำปุ๊บยาน่าก็บ่นเลยนี่เธอคิดจะทำอะไรอ่ะให้เจนนั่นอยู่ที่นี่ทำไมและจะเก็บไอ้ของนั้นไว้ทำไมเท็ดก็เลยบอกว่าเอานะเดี๋ยวให้ดาร์ซี่อยู่ที่นี่เป็นคนเดียวเดี๋ยวผมจะออกไปทำงานนะพอผมออกไปทำงานปุ๊บคุณก็เก็บข้าวเก็บของและกลับอพาร์ตเมนต์ไปเลยส่วนขอให้ดาร์ซี่ให้เดี๋ยวดาร์ซี่กลับปุ๊บเดี๋ยวผมจะเผาทิ้งแม่งเลยซึ่งแม่ยาน่าจะไม่ค่อยโอเคนักแต่เธอจะยอมทนซะหน่อยก็ได้แล้วเมื่อตกลงกันได้เท็ดเลยไปทำงานส่วนยาน่าขึ้นไปเก็บข้าวเก็บของแล้วลงมาเตรียมตัวจะกลับอพาร์ตเมนต์แต่พอยาน่าลงมาปุ๊บดาซี่ก็พูดมาว่าฉันหิวแล้วอ่ะ
ทำอะไรฉันกินหน่อยได้ไหมแน่นอนว่าคนอย่างยาน่าเหรอจะทำอาหารให้ไม่มีทางยาน่าเลยบอกว่าที่นี่มีตู้เย็นนะอยู่ด้านหลังยาน่ายังไม่ทันพูดจบประโยคเธอก็ต้องชะงักไปเพราะเธอเห็นหุ่นไม้ที่อยู่ในหลังดาร์ซี่เนี่ยออกมานั่งที่ด้านนอกยาน่าเลยถามว่าดาร์ซี่คุณเอามันออกมาเหรอแต่ดาร์ซี่ก็บอกว่าเปล่าฉันไม่ได้ทำทั้งนี้ยาน่าก็รู้สึกว่าดาร์ซี่เนี่ยเพี้ยนเต็มโทนเธอเลยขอตัวออกไปแม่งเลยแล้วบอกว่าอยากกินอะไรเดินไปเอาตู้เย็นนะตู้เย็นอยู่ด้านหลังพอพูดจบยาน่าก็จะเดินไปเอากุญแจที่แขวนอยู่ที่ริมประตูแต่ปรากฏว่ากุญแจหายไปเว้ยเธอก็เลยเดินหาทั่วบ้านเลยแต่ก็ไม่เจอกุญแจดาร์ซี่ได้ยินว่ายาน่าเดินไปเดินมาเธอก็เลยถามว่าเจอกุญแจไหมไอ้ยาน่าไม่กวนตีนะมันเลยบอกว่าถ้าฉันเจอฉันจะเดินกลับไปกลับมาไหมล่ะหรือเมื่อโดนกวนตีนมาก็เลยต้องกวนตีนกลับดาร์ซี่เลยบอกว่าดีงั้นคืนนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันสรุปแล้วคืนนั้นยาน่าก็จับใจอยู่เธอก็เลยนำอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับดาร์ซี่ก็เป็นพวกชีสพวกเนื้อแห้งเนื้อเค็มอะไรพวกนั้นแหละซึ่งทั้งสองคนก็นั่งกินไปคุยไปและแน่นอนเรื่องที่คุยอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องที่ว่ายาน่าเจอกับเท็จเมื่อไรยาน่าก็เลยบอกว่าเธอทำงานเป็นตัวแทนยาเธอเนี่ยไปตามโรงพยาบาลต่างๆมากมายจนได้ไปเจอกับเท็จและกลายเป็นเพื่อนกับเท็จได้แล้วดาร์ซี่ก็เลยขอคำยืนยันนะว่าก่อนที่ดาริจะตายเธอกับเท็จไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหมซึ่งยาน่าก็บอกว่าใช่เราไปแค่เพื่อนกันส่วนยาน่าเองก็พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะได้ยินมาจากเท็จว่าคุณเนี่ยเปิดร้านของเก่างั้นเหรอซึ่งดาร์ซี่ก็บอกว่าใช่แต่รายได้หลักของฉันไม่ได้มาจากการขายของเก่ายาน่าเลยถามว่าแล้วคุณทำอะไรดาร์ซี่จึงอธิบายให้ฟังว่าเธอนั้นรับอ่านสิ่งของยาน่าก็ไม่เข้าใจนะว่ารับอ่านสิ่งของเนี่ยมันหมายความว่ายังไงดาร์ซี่ก็เลยเริ่มอธิบายให้ฟังว่าผู้คนมักเอาสิ่งของให้เธออ่านก่อนหน้านี้เคยมีแม่ไม้เอาแหวนของสามีมาให้เธออ่านเพราะแม่ไม้คนนั้นอยากรู้ว่าในขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่สามีเคยนอกใจเธอหรือไม่ซึ่งพอเดซี่ได้อ่านจากแหวนเธอก็รู้ว่าสามีของแม่ไม้คนนั้นได้นอกใจแม่ไม้ตลอดมานานหลายปียาน่าเลยถามว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงดาร์ซี่ก็เลยบอกว่าแค่ถือสิ่งของนั้นเอาไว้ยิ่งสิ่งของนั้นอยู่ติดตัวผู้ชายมากเท่าไหร่ยิ่งอ่านได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นซึ่งยาน่าก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณสามารถหาเงินได้จากมันแล้วก็มันก็เรื่องของคุณจากนั้นก็ไปคิวดาร์ซี่ถามบ้างดาร์ซี่ถามว่าหากมีคนแปลกหน้ามากลางดึกในตอนที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะเปิดประตูให้หรือไม่ยาน่าก็เลยบอกว่าใครมันจะไปเปิดล่ะนี่ฉันดูโง่มากหรือไงดาร์ซี่ก็เลยบอกว่าไม่รู้สิแต่เสียงคุณฟังดูโง่ดีอ่ะยาน่ายิ้มแบบนั้นขอขึ้นเลยก็เลยถามว่าเมื่อกี้คุณว่าไงนะดาร์ซี่เลยถามกลับไปว่าและฉันดูโง่ไหมซึ่งยาน่าก็ตอบว่าไม่ดาร์ซี่เลยบอกไปว่าน้องสาวฉันกับฉันเป็นแฝดคู่เหมือนดังนั้นนั่นก็หมายความว่าแฝดฉันก็ไม่ได้โง่เหมือนกันยาน่าเลยบอกว่าฉันไม่ได้ว่าอะไรแฝดเธอเลยนะแต่ดาร์ซี่ก็บอกว่าไอสิ่งที่หล่อนพูดอ่ะมันก็เหมือนด่าว่าโง่เลยยาฉันขอบอกเลยนะว่าแฝดฉันอ่ะไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาในบ้านตอนที่เธออยู่ตามลำพังจากนั้นหนังมันก็ตัดไปเล่าย้อนไปยังตอนเริ่มต้นแล้วจากที่ดานี่ทำท่าเหมือนจะเปิดประตูสรุปก็คือดานี่อ่ะไม่เปิดประตูให้โอลินก็เลยบอกว่างั้นคุณอยู่ใกล้ประตูนะผมจะรีบไปแจ้งตำรวจให้ให้คุณคอยระวังตัวให้ดีหากคุณเห็นใครเดินมาแล้วก็ให้คุณรีบเปิดประตูแล้ววิ่งหนีเลยนะพอพูดจบโอลินก็หายไปในความมืดปล่อยให้ดานี่วาเวอยู่ในบ้านอย่างวังเวงซึ่งตัวเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่โอลินพูดอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จนเธอเหลือบเห็นกล้องถ่ายรูปที่เธอตั้งเวลาถ่ายรูปไว้อัตโนมัติเธอเลยรีบวิ่งไปหยิบกล้องและรีบวิ่งกลับเข้ามาในเต็นท์เพื่อจะดูรูปที่อยู่ในกล้องเผื่อว่ากล้องเนี่ยมันจะถ่ายติดอะไรบ้างแล้วก็ติดจริงๆแม่งมีคนยืนอยู่ในบ้านจริงๆเว้ยซึ่งเมื่อดานี่เห็นแบบนั้นก็ช็อกแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเธอเลยพยายามอยู่ให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้แล้วค่อยเปิดเต็นท์ออกมาแล้วเมื่อเปิดปุ๊บไอ้คนที่เธอเห็นในรูปก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอทุกอย่างมันสายไปแล้วดาดี้ถูกฆ่าตายคาเต็นท์โดยฝีมือของชายลึกลับหาใช่ฝีมือของโอลินไหมแต่ยาน่าก็เถียงนะว่ามันจะไม่ใช่ฝีมือโอลินได้ยังไงเพราะโอลินน่ะถูกจับอยู่โรงพยาบาลจิตเวชในข้อหาพยายามทำร้ายแม่ของเขาโดยดาร์ซี่ก็บอกว่าหากเธอเป็นโอลินและเคยโดนแม่ทำตาบอดไปละข้างนึงเธอคงพยายามสู้ทุกวิถีทางเพื่อยามเก็บตายข้างหนึ่งของเธอเอาไว้ยาน่าเลยถามว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ฆ่าไม่ใช่โอลินและใครคนที่ฆ่าดานี่ดาร์ซี่ก็เลยบอกว่าเพื่อนร่วมงานของเท็ดที่มีชื่อว่าไอแวนซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี้ยทำให้ยาน่ารู้สึกงงมากยาน่าเลยถามว่าแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงดาร์ซี่ไม่รีบแบบนั้นเลยหยิบอะไรบางอย่างออกมาซึ่งสิ่งนั้นก็คือดวงตาปลอมของโอลินนั่นเองด้านยาน่าเนี่ยเครียดมากเลยขึ้นไปชั้น2และโทรหาเท็จเลยพร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเท็จฟังว่าดาร์ซี่พูดอะไรบ้างแต่เท็จก็บอกว่าไอแวนนะฆ่าดานี่ไร้สาระเอาเป็นว่าถ้าคุณหากุญแจไม่เจอคืนนี้คุณปิดประตูล็อกประตูซะและนอนอยู่ในห้องดาร์ซี่ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอเช้าปุ๊บผมจะรีบกลับไปนะแน่นอนว่ายาน่าเนี่ยไม่มีทางเลือกเท็จว่าไงก็ต้องว่าตามกันรถก็ไม่มีออกไปไหนก็ไม่ได้แล้วเมื่อยาน่าคุยโทรศัพท์เสร็จเธอก็เดินออกมาจากห้องและยืนที่ระเบียงพร้อมกับมองลงไปชั้นล่างแต่พอมองปุ๊บเธอก็พบว่า
ไอหุ่นหมาที่ดาซี่พามาด้วยนั้นมันมองจ้องเธอขึ้นมาจากด้านล่างซึ่งทำให้ยาน่าตกใจมากเธอเลยเผลอทำโทรศัพท์ลูกจากชั้น2จนโทรศัพท์อ่ะพังไม่มีชิ้นดีแต่ยาน่าก็ทำใจดีสู้เสือขอมองดูอีกครั้งว่าไอหุ่นไม้เนี่ยมาจ้องเธอจริงไหมแล้วปรากฏว่าหุ่นไม้มันไม่จ้องเธอแล้วแต่มันกลับไปอยู่ท่าเดิมของมันยาน่าเลยคิดว่าเธออาจเห็นภาพหลอนไปเองก็ได้จากนั้นยาน่าก็ลงไปชั้น1และเก็บโทรศัพท์ของเธอที่กระจายไปและดูเหมือนว่าตอนนี้ดาซี่หลับไปแล้วด้วยเธอก็เลยเดินไปสำรวจหุ่นไม้เว้ยซึ่งตอนแรกยาน่าไปจ้องมองหุ่นไม้แล้วพยายามจะเอามือแต่คิดไปคิดมาเธอก็ไม่รู้ดีกว่าแต่กลับไปสนใจรูในหัวหุ่นไม้แทนซึ่งรูที่หัวนั้นมันมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในยาน่าเลยไปเอาฟอร์เซปมันหนีบเอาสิ่งของอยู่ด้านในออกมาดูและพบว่าในรูต่างหุ่นไม้มันมีรูปของดาซี่และดานี่ถูกม้วนใส่เอาไว้อยู่แต่มันมีอยู่รูนึงที่มีหลอดทดลองบรรจุของเหลวและบางอย่างอยู่ด้านในเป็นของเหลวสีแดงซึ่งมองตรงนี้ก็รู้ว่าแม่งคือเลือดทันใดนั้นดาซี่ก็ลุกขึ้นและบอกว่าใส่กลับเข้าไปยาน่าพยายามถามว่าไอ้ของเหลวอันเนี้ยมันคืออะไรแต่ดาซี่ก็บอกว่าใส่มันกลับคืนไปยาน่าก็เลยใส่ทุกอย่างกลับเข้ารูไปจากนั้นก็ปิดไฟและหนีขึ้นห้องนอนแม่งเลยอ้อลืมไปในรูเนี่ยมันมีรูนึงที่มีฟันอยู่ด้วยแต่ไม่รู้นะมันฟันของใครดาซี่หรือดานี่เนี่ยตอบไม่ได้ทีนี้เมื่อยาน่ากลับขึ้นไปที่ห้องนอนแล้วดาซี่กับมันที่โต๊ะตรงข้ามกับหุ่นแล้วก็ทำท่าแบบเดียวกับหุ่นเลยเหมือนกำลังเชื่อมถึงกันแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวหุ่นแต่สิ่งที่เกิดอ่ะมันได้ไปเกิดขึ้นกับยาน่าซะงั้นเพราะยาน่าขึ้นไปที่ห้องนอนแล้วเอากล้องดานี่มาดูก็เปิดดูวิดีโอเก่าๆนะที่ดานี่ถ่ายล้อเล่นกับเทปโดยรอบแรกดูวิดีโอในกล้องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอดูรอบ2ปุ๊บอยู่ดีไปหน้าของเทปในวิดีโอว่ากลายเป็นใบหน้าวิญญาณของดานี่แล้วมีเสียงพูดขึ้นมาว่าวิ่งเล่นเอายาน่าโยนกล้องทิ้งเลยและจากนั้นจู่ๆกล้องไม่เข้าสู่โหมดถ่ายรูปเองโดยอัตโนมัติและพอกล้องถ่ายรูปแชะมีแฟดขึ้นป้าบยาน่าก็เห็นวิญญาณของดานี่ยืนอยู่ที่มุมห้องแล้วบอกว่าวิ่งยาน่าก็เลยวิ่งเลยวิ่งลงไปชั้นล่างไปหาดาซี่แต่ดาซี่นี่นิ่งไปเลยนะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นและด้วยความกลัวยาน่าเลยหยิบมีดออกมาและชี้มีดไปที่บันไดเพื่อสิ่งที่เธอเห็นอ่ะมันจะกดตัวออกมาเธอจู่หลังไม้ที่ด้านหลังของเธอมันก็ปิดดังปับทำให้ยาน่าตกใจมากเลยหันไปที่หลังไม้แล้วบอกว่าใครใครอยู่ในนั้นน่ะด้วยความกลัวยาน่าเดินที่หลังไม้และทำใจดีสู้เสือเปิดหลังไม้ขึ้นเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในหลังไม้และเสียงที่เธอได้ยินเมื่อกี้มันคืออะไรและหลังจากที่ยาน่าใจดีสู้เสือเปิดกล่องปุ๊บเธอพบว่าไอ้กุญแจที่เธอหาตั้งนานอ่ะมันอยู่ได้ในกล่องนี้เองยาน่าเลยรีบคว้ากุญแจรถแล้วออกจากบ้านไปแต่พอยาน่าออกจากบ้านปุ๊บไฟทั้งบ้านอ่ะมันก็ดับลงยาน่าจึงหยุดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วปรากฏว่าผีดานี่ได้จ้องเธอออกมาจากหน้าประตูซึ่งพอยาน่าเจอแบบนั้นก็เพ่นแนบกลับคอนโดในเมืองไปเลยตอนนี้เธอเชื่อเลยว่าผีมีอยู่จริงแล้วจะได้ไม่นานเท็ดก็กลับมาที่บ้านแม้จะยังไม่เช้าเพราะเท็ดเป็นห่วงยาน่าเนื่องจากติดต่อยาน่าไม่ได้เลยแต่พอเท็ดเข้าไปในบ้านปุ๊บก็ปรากฏว่าดาซี่ไม่อยู่ที่ชั้นหนึ่งส่วนยาน่ากับรถก็หายไปแล้วด้วยเท็ดจึงเดินไปชั้น2เพื่อหาตัวทุกคนและปรากฏว่าที่ชั้น2นั้นดาซี่กำลังนั่งขดตัวอยู่กับพื้นซึ่งเท็ดก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นยาน่าไปไหนดาซี่ก็เลยบอกว่าดานี่หลอกเธอจนหัวหดไปแล้วแน่นอนว่าเท็ดก็ไม่เชื่อนะเท็ดเลยถามว่าแล้วเรื่องที่คุณพูดกับยาน่าว่าเพื่อนร่วมงานของผมฆ่าดานี่อ่ะมันหมายความว่ายังไงเรื่องนั้นอ่ะมันไม่จริงเลยนะดาซี่คนที่ฆ่าดานี่อ่ะคือโอลินตอนนี้คุณกำลังเห็นภาพหลอนและได้ยินสิ่งที่มันไม่มีจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณไปที่โรงพยาบาลกับผมไหมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจร่างกายกันเผื่อร่างกายของคุณมันจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแต่ดาซี่ก็บอกว่าถ้าอยากให้ฉันไปก็ให้ไอแวนมารับฉันที่นี่และฉันจะฆ่ามันด้วยมือของฉันเองเท็ดเลยถามว่าไอ้เรื่องนี้มันโผล่มาจากไหนเนี่ยไอ้แวนจะมาฆ่าดานี่ทำไมไอ้แวนไม่รู้จักดานี่ด้วยซ้ำดาซี่ก็เลยพูดก็บอกว่าก็เพราะคุณเป็นคนสั่งให้เขาทำเมื่อเท็ดได้ยินแบบนั้นก็ยืนขึ้นเลยจากนั้นดาซี่ก็เริ่มพูดว่าคุณแค่บอกเธอว่าคุณไม่รักเธอแล้วขอให้เธอไปจากคุณได้ไหมคุณแค่บอกเธอแค่นี้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปคอยปลอบประโลมดานี่เองเพียงแค่นี้ก็ได้ทำไมคุณต้องฆ่าเธอด้วยและเรื่องที่ดาซี่พูดทั้งหมดคือเรื่องจริงเท็ดเนี่ยสั่งให้ไอแวนไปฆ่าดานี่ซะเพราะเท็ดนั้นกำลังคบอยู่กับยาน่าไอแวนก็ถามนะแล้วทำไมไม่เลิกไอเดียจะมาฆ่าดานี่ทำไมเท็ดก็เลยบอกว่าดานี่ไม่ยอมตัดใจกับเขาแน่อีกอย่างนึงหากดานี่รู้เรื่องยาน่าเมื่อไหร่เราคงไม่สามารถเก็บบ้านหลังนี้เอาไว้ได้แน่ซึ่งเท็ดลงทุนลงแรงกับบ้านหลังนี้ไปเยอะเพราะอย่างนั้นเขาจะไม่ยอมเสียบ้านหลังนี้ไปเท็ดเลยบอกให้ไอแวนฆ่าดานี่ด้วยความรวดเร็วและทรมานน้อยที่สุดไอแวนเลยบอกว่างั้นทำไมไม่ฆ่าตอนรีโนเวทบ้านเสร็จล่ะจะได้ทำทีเป็นว่าโจรมาปล้นบ้านแต่เท็ดบอกว่าแบบนี้ทำความสะอาดง่ายดีเอาเป็นว่าฆ่าเธอตอนเธออยู่ในเต็นท์ละกันแบบรวดเร็วและเงียบที่สุดให้เธอทรมานน้อยที่สุดนั่นแหละเรื่องมันก็เป็นตามนี้และสิ่งที่เท็ดไอแวนคุยกันนั้นโอลินก็ได้ยินผ่านช่องระบายอากาศที่มันเชื่อมระหว่างห้องของเขาและห้องของเท็ดและนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมโอลินถึงพยายามไปช่วยด่านนี้จากนั้นดาซี่ก็บอกว่าคนที่ฆ่าโอลินน่ะคือเธอเองแต่นั่นคือความผิดพลาดถ้าเธอรู้อย่างเงี้ยเธอไม่ฆ่าโอลินหรอกแต่เมื่อเธอได้รู้ความจริงทั้งหมดจากในต่างโอลิน
เธอก็เลยตั้งใจจะมาฆ่าเท็ดกับไอแวนเท็ดไม่ได้แบบนั้นเลยท้าเลยและไงเรื่องมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถึงเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อจำสารวัตรที่ทำเคยอยู่ดัดดี้ได้ไหมแน่จริงอ่ะโทรไปแจ้งสารวัตรเลยดูสิว่าสารวัตรจะเชื่อใครแต่ดัซซี่ก็บอกว่าแกโทรดิโทรแล้วสารภาพซะว่าแกทำอะไรลงไปและฉันจะไปฆ่าแกแต่เท็ดบอกว่าตอนนี้กูไม่มีเบอร์เว้ยเบอร์อยู่ที่สำนักงานเอางี้เดี๋ยวผมจะทิ้งโทรศัพท์ของผมเอาไว้ที่นี่เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่โรงพยาบาลและโทรหาสารวัตรแล้วบอกว่าสารวัตรโทรเข้ามาที่เบอร์ผมถ้าโทรศัพท์ดังเมื่อไหร่ขอให้คุณรับสนะถ้าไม่รับแล้วก็ผมจะให้สารวัตรมาลากตัวคุณไปเองพอพูดจบอีเท็ดก็กลับไปโรงพยาบาลแต่แทนที่มันจะโทรหาสารวัตรให้โทรไปหาดาร์ซี่มันกลับหยิบโทรศัพท์โทรหาดาร์ซี่ซะเองที่มันทำแบบนี้เป็นเพราะว่าที่ด้านหน้าบริเวณที่ดาร์ซี่นั่งอยู่มันเป็นช่องไม้ที่สามารถเปิดขึ้นมาได้ซึ่งช่องเนี้ยดานี่ได้ซ่อมมาต่อต้นเรื่องอีเท็ดมันก็เอามือเปิดไม้ช่องนี้ขึ้นมาแล้ววางแผนไว้ว่าหากดาร์ซี่วิ่งมารับโทรศัพท์ดาร์ซี่ต้องตกลงไปในช่องนี้แน่แล้วก็ตกจริงๆดาร์ซี่ตกลงไปในช่องเล็กๆจนหัวเธอฟาดกับพื้นทางนี้เท็ดก็ไม่เชื่อสิ่งที่ดาร์ซี่พูดและคิดว่าไอแวนเล่าเรื่องเนี้ยให้กับดาร์ซี่ฟังเพราะก่อนหน้านี้ไอแวนเคยบอกว่าเขาบังเอิญพบกับดาร์ซี่ในเมืองแล้วตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าดานี่มีฝาแฝดด้วยเขาเลยนึกว่าผีหรอกเท็ดเลยบอกให้ไอแวนไปเก็บงานซะแล้วไปดูว่าดาร์ซี่ตายหรือยังไอแวนก็เลยมาที่บ้านของเท็ดแล้วก็ส่องไฟฉายสำรวจดูบ้านรอบๆซึ่งไอแวนก็ได้เห็นร่างดาร์ซี่นอนหายใจรวยรินอยู่ที่พื้นไอแวนจึงขึ้นไปที่ชั้น2แล้วส่องไฟลงมามองดาร์ซี่จากด้านบนก่อนจะโทรไปหาเท็ดแล้วบอกว่าหมอครับโทรศัพท์ที่หมอให้ผมมาหามันตกแตกจริงด้วยครับเท็ดเลยถามว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไอแวนเลยบอกว่ามันก็พังแล้วครับใกล้ใช้งานไม่ได้แล้วเท็ดเลยถามว่ายืนยันหรือยังไอแวนเลยบอกว่ายืนยันครับดูท่าว่ามันจะเกินรักษาแล้วเมื่อเท็ดได้ยินแบบนั้นก็สบายใจเลยบอกให้ไอแวนกลับมาได้ซึ่งก่อนจะกลับไอแวนก็เดินสำรวจบ้านที่ชั้น2และพบว่าภายในห้องยาหน้านั้นมันมีไฟอะไรบางอย่างส่องวาบขึ้นมาซึ่งพอเข้าไปดูก็พบว่ามันเป็นไฟจากแฟลชของกล้องนั่นเองและพอไอแวนหยิบกล้องขึ้นไปดูก็พบว่ารูปที่มันถ่ายมันถ่ายติดหน้าของดาร์ซี่แต่ด้วยจอมันแตกไอแวนเห็นภาพไม่ชัดทันใดนั้นไอแวนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดันลงมาจากชั้นหนึ่งไอแวนเลยเดินออกมาดูแต่ปรากฏว่าที่ด้านนอกก็ไม่มีใครเขาเลยส่องไฟฉายไปทั่วและพบว่าไอ้เจ้าหุ่นไม้มันลุกขึ้นมาและตรงมาทำร้ายเขาแต่ไอ้หุ่นไม้เนี่ยมันไม่ใช่ผีนะแต่มีคนควบคุมอยู่โดยคนที่ควบคุมนั้นก็คือดาร์ซี่นั่นเองดาร์ซี่ได้ใช้แรงฮึกสุดท้ายก่อนตายทำการเชื่อมจิตเข้ากับหุ่นไม้และบังคับหุ่นไม้ให้บีบหัวไอแวนให้เละทว่าดาร์ซี่ก็เสียชีวิตลงก่อนที่เธอจะทำสำเร็จทำให้ไอแวนรอดชีวิตไปได้พอไอแวนตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่บนเตียงเว้ยซึ่งเท็ดเป็นคนรัดเขาไว้กับเตียงที่เท็ดทำแบบนี้เป็นเพราะว่าตอนที่พยาบาลพบไอแวนซึ่งกำลังได้รับบาดเจ็บอย่างหนักไอแวนได้พูดกับพยาบาลว่าตัวเขาโดนหุ่นไม้ทำร้ายซึ่งเท็ดไม่เชื่อเรื่องนี้และบอกว่าหากหุ่นไม้มันเคลื่อนไหวได้จริงทำไมเขาถึงสามารถลากมันไปเผาได้ง่ายๆซึ่งไอแวนไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจฮะหุ่นไม้โดนเผาแล้วงั้นเหรอทว่าไอแวนก็รู้สึกผิดบาปเขาเลยบอกกับเท็ดไปว่าเขาขอพบปานหลวงหน่อยเขาอยากจะสารภาพบาปเขาไม่อยากตายไปและตกนรกซึ่งตัวไอแวนสัญญาว่าหากเขาได้สารภาพบาปเขาจะไม่พูดถึงเท็ดเลยแต่เท็ดก็ไม่ยอมเพราะเท็ดกลัวว่ามันจะมีคนสงสัยและสาวเรื่องไปถึงตัวเขาเท็ดเลยอาศัยความได้เปรียบของโรงพยาบาลจิตเวชที่ปกติแล้วจะไม่มีใครเข้าไปยุ่งยากภายในทำการขังไอแวนไว้ในห้องและปล่อยคนไข้ที่เป็นคนไข้ประเภทหัวรุนแรงและกินเนื้อคนมาที่ห้องไอแวนทำให้ไอแวนที่โดนมัดอยู่นั้นโดนกัดและโดนกินอย่างอเนจอนาถหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่บ้านของเท็ดซึ่งตอนนี้เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายวันแล้วเท็ดพยายามติดต่อหายาน่าแต่ยาน่าก็ไม่รับโทรศัพท์แต่ได้ฝากข้อความเอาไว้ให้กับเท็ดว่าการที่ฉันไม่รับโทรศัพท์คุณแปลว่าฉันไม่อยากติดต่อคุณไม่อยากยุ่งกับคุณฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงยังอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ทั้งที่มีคนตายไปแล้ว2คนบ้านหลังนั้นมันเฮี้ยนและบ้ายิ่งกว่าโรงพยาบาลจิตเวชของคุณอีกไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกนะเข้าใจไหมเท็ดไม่ได้แบบนั้นก็เศร้าใจเลยกลับไปที่บ้านตามลำพังแต่ก็พบว่าที่หน้าประตูบ้านนั้นมันมีกล่องพัสดุถูกวางเอาไว้โดยพัสดุชิ้นนี้ถูกส่งมาจากร้านแปลกของดาร์ซี่นั่นเองซึ่งเท็ดงงว่าของมาส่งมาได้ยังไงดาร์ซี่ตายไปแล้วและด้วยความสงสัยเท็ดเลยเปิดกล่องออกดูและพบว่าด้านในมีกระดิ่งอยู่แล้วเป็นกระดิ่งต้องสาบที่ดาร์ซี่พูดถึงในตอนต้นเรื่องนั่นเองและก็ตามความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เมื่อมีกระดิ่งวางอยู่ตรงหน้าเท็ดเนี่ยมันก็อยากลองของก็เลยกดกระดิ่งดูปิ๊งกดปุ๊บก็เสียวสันหลังวาบแล้วก็มองไปรอบๆว่ามันจะมีผีโผล่มาไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีเว้ยเท็ดมันเลยขับออกมาแต่ในนั้นเมื่อมีผีเด็กยกกระเป๋าโผล่ออกมาที่ด้านหลังของเท็ดโดยที่เท็ดไม่รู้ตัวเลยหลังจากนั้นออดิตี้หุ่นเชื่อมจิตก็จบบริบูรณ์ก็ถ้าผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่เชิงหนังผีมันไม่เชิงหนังไล่เชือดมันออกแนวหนังฆาตกรรมมากกว่าแต่มีความซูเปอร์ดิจิทัลมีความเหนือธรรมชาติมาร่วมด้วยและถามว่ามันน่าสนใจตรงไหนผีก็ไม่ได้ออกมาหลอกไปจังๆแถมจะบอกว่าเป็นหนังเชือดก็ไม่เชือดและคอหนังสยองขวัญจะชอบได้ยังไงผมก็บอกงี้ครับบรรยากาศมันน่ากลัวคือ
เราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรโผล่มาตอนไหนคือมุมกล้องของหนังเรื่องนี้มันตั้งไว้แบบว่าเราสามารถเห็นอะไรที่ห่างตาได้ตลอดเวลาพอไปดูที่โรงหนังมันแบบว่าจะมองทางไหนดีวะเนี่ยมันจะมีอะไรพุ่งมาทางด้านหน้าไหมหรือมันจะมีอะไรโผล่มาที่ห่างตาวะหนังอ่ะมันให้อารมณ์เนี้ยเกือบทั้งเรื่องครับพูดง่ายๆคือมันเล่นกับความรู้สึกของคนดูส่วนคนที่ดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บเชื่อเลยว่าเดาได้ว่าใครเป็นฆาตกรตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วเพราะว่าอีหมอเท็ดเนี่ยมันออกอาการแต่ต้นเรื่องการแสดงและบทมันไม่มีอะไรพยายามปิดบังเราเลยว่าฆาตกรคือใครมันบอกใบ้มาโดยตลอดถ้าเกิดเราดูดีจะรู้แต่แรกเลยครับดังนั้นสำหรับเรื่องนี้นะบรรยากาศไม่มีที่ติเนื้อหาของเรื่องถือว่าโอเคสนุกแต่มีจุดบอดอยู่บ้างเช่นดาร์ซี่เป็นคนเอาหุ่นไม้ไปฆ่าโอลินโดยการเชื่อมจิตตัวเองเข้าหุ่นไม้อ่ะอันเนี้ยเข้าใจได้เพราะดาร์ซี่คิดว่าโอลินเป็นคนฆ่าดานี่แต่ตัวหนังมันบอกว่าดาร์ซี่อยากได้กระจกตาปลอมของโอลินและทำไมตอนที่ฆ่าโอลินเองไม่หาและเอาไปแต่แรกอีกอย่างนึงก็คือผีดาร์ซี่เนี่ยมีบทน้อยไปหน่อยมันออกมาหลอกยาน่าแต่ทำไมไม่ออกมาหลอกผัวตัวเองวะก็ประมาณนี้แหละครับมันมีจุดที่มองและขัดเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะอะไรเรื่องดนตรีก็ชวนหลอนดีแม่งบิ้วมาดีมากยิ่งกลัวเลยว่าจะมีอะไรผมที่ห่างตาไหมมาถึงเรื่องการให้คะแนนมากดีกว่าผมให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่7คะแนนครับมันเป็นหนังแนวสยองขวัญที่สนุกดีนะแต่ผมให้7คะแนนเพราะว่าหนังเนี่ยมันช้าไปนิดนึงมันเน้นให้เราดูบรรยากาศผมเลยคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันอ่อนไปนิดนึงมันวนเวียนอยู่ที่เดิมแล้วก็เดาได้ง่ายส่วนผีก็ออกมาน้อยผีดานี่เนี่ยออกมาน้อยมากเราจะกลัวไปกับบรรยากาศมากกว่ากลัวผีครับนอกนั้นสุริตันก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องที่มีส่วนที่ขัดกันก็ประมาณนี้นะแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังผีที่ผมดูและลุ้นตามไปกับมันซึ่งตามปกติแล้วผมเป็นคนที่ดูหนังผีแล้วไม่ค่อยลุ้นตามไปกับมันแต่ถ้าถามว่าเอ้าคุณนพรไหนคุณนพรบอกว่าเนื้อเรื่องมันง่ายๆแล้วคุณนพรลุ้นอะไรกับมันวะก็ต้องตอบเลยครับผมลุ้นกับบรรยากาศอะว่าแม่งจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูกันที่โรงภาพยนตร์นะครับสนุกดีส่วนคลิปนี้อาจจะมีหลายท่านบ่นว่าทำไมเล่าไม่น่ากลัวเลยเนี่ยคือจุดประสงค์เพราะมีหลายท่านที่อยากดูหนังผีแต่กลัวผีผมเลยเล่าแบบไม่น่ากลัวนะครับถ้าใครอยากดูแบบน่ากลัวน่ากลัวอยากดูแบบหลอนๆไปรับชมที่โรงภาพยนตร์หรือจะใจเราไปดูทางช่องสตรีมมิ่งก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้กับผมนุพรเชนนุพรลงไปเลยขอลาไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีภาพการใดต้องขออภัยมาณที่ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย